คนมาร่วมงานนะคะได้รู้เคล็ดลับต่างๆเพื่อเสริมเฮงในปีนี้ใช่ก็ถือว่าปีใหม่เริ่มปีใหม่นะคะแต่เกรซก็ถือว่าเราทำงานตรงนี้ก็การเสริมสิริมงคลก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะใช่ได้เคล็ดลับมายังไงบ้างได้เคล็ดลับอะไรมาบ้างก็คือได้รู้ว่าคือตัวเองก็ยังไม่รู้เลยว่าปีนี้เนี่ยเราชงไม่ชงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้มาปรึกษาอาจารย์คาถาที่นี่ปีนี้ชงก็เป็นปีชงที่ดีค่ะแล้วก็ต้องทำบุญเสริมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงเราเชื่อเรื่องปีชงมากนะขนาดนี้เชื่อนะเกรซว่ามันเป็นอะไรที่หลายๆคนก็คงเชื่อค่ะไม่ใช่เกรซคนเดียวก็เชื่อก็ทำดีไว้อะค่ะเสริมสิริมงคลเอาไว้เพื่อให้เราไม่ประมาทอย่างเงี้ยใช้ชีวิตอย่างมีสติระวังคำพูดระวังการกระทำต่างๆอะไรอย่างนี้วันนี้ก็คือได้เคล็ดลับไปทำบุญเพื่อเสริมเฮงตัวเองใช่ไหมคะใช่ค่ะมีแผนที่จะไปทำบุญที่ไหนบ้างก็ทำเรื่อยๆนะคะปกติก็ทำเรื่อยๆทำบุญแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบว่าทำเป็นพิธีอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวคือเป็นการทำบุญเพื่อให้เราสบายใจอยากทำอะไรอย่างนี้มากกว่าจริงเราเชื่อในพวกเรื่องปีชงต่างๆนะปีชงก็เชื่อนะคะเพราะว่าเกรซก็เห็นหลายๆคนก็เกิดกับตัวเนื้อเวลาปีชงก็เจออะไรหนักๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จะมีชงแบบดีแล้วก็ไม่ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปก็เป็นคนจีนด้วยก็เชื่อค่ะอย่างเราหวั่นไหมคะว่าปีนี้ก็ชงใช่ไหมใช่ค่ะก็หวั่นไหมก็ทำบุญนะคะเกรซก็ถือว่า50/50ทำบุญด้วยแล้วก็สมัยใหม่ด้วยแล้วก็เรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วก็ต้องไว้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะบาลานซ์กัน2อย่างแต่ปีนี้ไปแก้ชงมาหรือยังคะยังเลยค่ะเนี่ยค่ะคิดว่ากำลังจะต้องไปแก้ละก็คือถือว่าเคยแต่ว่าทำบุญแต่ว่าคือทำบุญปล่อยปลาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้ทำบุญถึงขั้นว่าต้องแก้ปีชงอะไรเจออะไรบ้างหรือยังคะที่แบบดูเหมือนว่าเอ้ยชงแน่ๆเลยเจอแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะยังไม่เจอนะจะเจอวันนี้หรือเปล่าใช่ไหมอาจจะเจอวันนี้จริงๆมันต้องทำบุญหนักกว่าเดิมไหมเพราะว่าเป็นปีชงของเราด้วยใช่ค่ะคงต้องทำบุญหนักกว่าเดิมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจยังปรึกษาอาจารย์ค่ะไม่เสร็จเลยว่ามันเป็นชงดีหรือไม่ดีอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นแต่ก็ยังไงก็ทำบุญไว้ก่อนพอรู้แล้วทำให้เรานอยแค่ไหนไหมคะไม่นอยเป็นคนไม่ค่อยนอยอะไรอยู่แล้วสบายๆเสริมสิริมงคลไหมอะไรนะคะเป็นคนไม่อะค่ะเป็นคนไม่เครื่องประดับยังไม่มีเลยจ้ะคือไม่ได้เป็นสายมูขนาดนั้นไม่ค่ะไม่ได้เป็นสายมูขนาดนั้นก็คือทำบุญตามวาระโอกาสค่ะอย่างนั้นดีกว่าเข้าเรื่องไงนะคะชงเลยด่ะยังไงจ๊ะเขาเรื่องอะไรบอกว่าเป็นเหมือนอักษรย่อว่าเป็นเอกเรื่องมากที่จะไปไม่ยอมเล่นเลิฟซีนกับพระเอกเกย์อะไรเงี้ยจนเหมือนถูกคาบทามไปแล้วพอเรารู้ว่าพระเอกนั้นเป็นเกย์แล้วบอกว่าไม่เล่นดีกว่าไม่เล่นอะไรประมาณนี้คือเห็นข่าวนะแล้วก็มีเพื่อนส่งมาให้แล้วก็มี direct message มาด่าใน IG มีอะไรเงี้ยเพื่อนส่งมาว่าทำไมต้องเรื่องมากแบบว่าทำไมเดี๋ยวนี้เพศมันเปิดกว้างแล้วนะก็อยากจะบอกมากว่าฟังฉันหน่อยไม่ใช่ฉันจ้าไม่ใช่ค่ะยังละครเรื่องที่ท้าทามเกรซเนี่ยลงล็อกเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ใช่เกรซแน่นอนค่ะที่จะมีปัญหาแบบนั้นอะไรเงี้ยพี่ๆหลายคนโทรมาถามเยอะมากแล้วก็อ่ะทำไมแจ็คพอตตกที่ฉันล่าไม่ใช่นะอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็ด่ากันไปสนุกปากเลยอ่ะไม่ได้เป็นละครที่ช่อง 3ใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะจริงรู้สึกไงคนแบบจับโยงก็เป็นเราแล้วแหละคือแค่มันเป็นเรื่องปกติอ่ะเดี๋ยวนี้ข่าวอักษรย่อออกมาเพื่อความบันเทิงนะเธอก็ทายกันไปสิทำงานหนักไหมล่ะมีออกมาทุกวันน่ะอักษรย่อสนุกปะล่ะคนในออนไลน์ก็โหไม่ทำอาหารกินกันเลยนั่งดูแต่อะไรนะที่แบบเล็กมาขนาดไหนแรงขนาดไหนก็มีแต่เล็กมาว่าทำไมต้องทำอย่างงู้นอย่างนี้แต่เคสเป็นคนที่ไม่สนใจอยู่แล้วอะค่ะคือรับมาแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็ตลกดีเพราะมันไม่ใช่เราอะถ้าเป็นเราก็คงรู้สึกนี่คนเขารู้แล้วแต่วันนี้มันไม่ใช่ฉันก็ชิลปล่อยสบายไม่ได้ตอบโต้ค่ะก็อ่านแล้วก็ไม่ตอบก็ไม่รู้จะตอบอะไรจริงรู้สึกว่ามันแรงบางครั้งบางคำไม่แรงค่ะสบายแค่ไหนก็รับได้เอามาเหอะอย่างเช่นคำไหนบ้างที่แบบมันดูมันก็อย่างเช่นแบบด่าถึงแบบพ่อแม่เราว่าเราอบรมเราไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างนั้นว่าทำไมเราต้องมองคนแบบว่าที่เพศด้วยแล้วแบบบางคนก็บอกเขาไม่ใช่ซะหน่อยก็จะเขาคือใครวะคือใครอะไรยังไงคือเรายังไม่รู้เลยอะไรเงี้ยค่ะก็มองให้เป็นเรื่องขำไปไม่ได้แบบซีเรียสอะไรมากแล้วพี่เกมีมุมมองไงกับคนที่เป็นแบบเพศที่ 3เพศทางเลือกหรือชายรักชายอะไรคือก็เป็นเพื่อนเกสก็มีเยอะนะคะแล้วก็คนที่เราทำงานด้วยแม้กระทั่งคนที่ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยก็อย่างก็ถูกไหมที่เราทำงานร่วมกันถูกปะที่จะยืนแทนหันไปทางไหนก็เจอคือมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเข้าใจป่ะมันเป็น ส่วนหนึ่งแล้วคนพวกนี้ทำงานเก่งใช่ไหมคะหวานี่ไปว่าไม่ได้นะเพศที่3ทำงานเก่งกว่าคนปกติเยอะมากนะคะเพราะว่าแกสไม่เคยมองเหยียดเลยที่เราร่วมงานเนี่ยช่างแต่งหน้าช่างทำผมคนในกองถ่ายเนี่ยทั้งนั้นค่ะแล้วมันไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปเหยียดอะไรอย่าไปตีฆ่าหรือตราใครด้วยรูปลักษณ์ภายนอกเนี้ยแต่ถ้าเป็นในรูปแบบของพระเอกนางเอกที่เราต้องเล่นกับเขาล่ะไม่สี่ค่ะก็เคยเล่นมาแล้วด้วยก็ไม่เห็นเป็นไรค่ะไม่ได้คือไม่ว่าจะเป็นประกบจะเล่นคู่จะเล่นเป็นเพื่อนในชีวิตจริงเราก็มีค่ะมันเป็นสิ่งที่เราต้องเจอแล้วเราจะไปบ่ายเบี่ยงเมื่อกี้ทำไมเกรซเป็นอิสระเกรซไม่สามารถเลือกมากได้ขนาดนั้นนะคะเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่หนูแน่นอนไม่ใช่เราที่จะเลือกแบบใช่ด้วยความที่มืออาชีพของเราก็ไม่มีทางเลยที่เราจะไปทำอย่างนั้นไม่คือเราไม่ได้มองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ถ้าสมมติว่าคนอื่นเขามาเป็นเกสแล้วก็โดนดาวอย่างเงี้ยเขาคงเก็บมาดาวจริงๆแล้วทางช่อง3เองเขาติดต่อเกสไปเล่นละครเรื่องไหนไหมครับยังไม่มีนะคะตอนนี้ยังไม่มีค่ะจริงเราแอบงงไหมว่าอยู่ไหนเป็นมาโยกว่าเป็นเรางานเข้าอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็ชิวๆสบายๆค่ะก็แค่บอกไปเนี่ยโอเคมีโอกาสได้เจอกันถามมาก็ตอบไปแค่ว่าไม่ใช่จริงรู้สึกไงโดนด่าฟรีสนุกดีค่ะก็บันเทิงชีวิตปีใหม่ก็ค่อนข้างเงียบเหงาเนาะเปิดมาก็โป้งปังสักหน่อยก็โอเคน้ำจิตเรายอมไม่ด่ากันก็เฉยๆมันไม่ใช่เราอ่ะถ้าเขารู้ว่ามันไม่ใช่เราแล้วเขาก็จะรู้สึกผิดเองอะค่ะเพราะว่าเราไม่ใช่เขามันซาลงมั้งยังครับกับคำด่าที่เข้ามาเล็งหาเราอะไรเงี้ยก็มีมาแค่2-3คนละค่ะไม่ได้เยอะหรอกอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจนะก็ปล่อยอ่ะมีบล็อกเธอก็ไม่บล็อกค่ะเวลาใครมาคอมเมนต์ด่าก็ไม่เคยลบค่ะอ่านก็ถือเป็นความบันเทิงในชีวิตเล็กน้อยมันต้องมีเข้ามาบ้างแล้วเดี๋ยวมันจะสงบสุขเกินไปมันจะไม่สนุกมีคนมาถามเยอะไหมครับเรื่องนี้เกี่ยวกับเกรซมีเยอะมีคนมาถามเยอะมันมีคนมาถามเรื่องข่าวว่าเล่นละครกับใครคนนี้ไหมเปิดกล้องทางนี้อะไรอย่างนี้เราบอกมันยังไม่มีเลยนะก็บอกไปตามตรงเรื่องที่มีก็มีวางแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งก็อย่างที่บอกว่าคอนเฟิร์มว่าไม่ใช่แน่นอนค่ะตอนนี้รับกี่เรื่องครับตอนนี้รับไปก่อนเรื่องหนึ่งใช่ค่ะเป็นของช่องวันเดี๋ยวค่อยบอกได้ยังบอกพี่ป้อนบอกแล้วไม่ใช่เนี่ยมั่วเนี่ยเราอะมั่วคือมีติดต่อมาหลายเรื่องค่ะแต่ว่าลงล็อกเรื่องคิวเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยค่ะทีละเรื่องเราก็ใจเย็นๆใช่เนื้อหอมเหมือนกันมีติดต่อมาหลายช่องก็ใช้ได้อยู่ติดเล่นไงติดเล่นเรามีการเรื่องไงบ้างการใช้ละครแต่ละครั้งคือแกว่ามันหลายๆอย่างนะคะหลายๆอย่างประกอบกันเรื่องบทด้วยพอเราเป็นอิสระแล้วสิ่งที่สำคัญสำหรับการเป็นนักแสดงกับละครเรื่องหนึ่งหัวใจของมันก็คือบทเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะเวลาที่จะเลือกทำงานเนี่ยก็มองบทเป็นหลักไม่ได้มองว่าเล่นคู่ใครส่องไหนค่ะคือมันเป็นองค์ประกอบรายล้อมที่ถ้าสมมติว่ามันดีมันก็เป็นโชคดีของเราไปเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เราจะหมายเรื่องบทบาทของเรามากกว่าว่าโอเคเราเล่นเป็นอะไรมันท้าทายตรงไหนไหมมีอะไรที่เราอาจจะยังไม่เคยเล่นมีอะไรที่เราอยากจะเล่นหรืออยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอยากเป็นอิสระกลับมามันต้องปังต้องเปี้ยงอะไรไม่ได้คิดนะไม่ได้คาดหวังตรงนั้นนะเพราะว่าออกมาเนี่ยการที่เราออกมาจากที่เราเคยอยู่เหมือนเป็นบ้านเนอะมันเหมือนมีสิ่งการันตีแล้วออกมาตรงนี้เราไม่มีสิ่งการันตีเราไม่คาดหวังที่จะให้ปังไม่ปังนะคะเป็นความหลากหลายในการทำงานมากกว่าที่อยากได้ที่คิดว่าจะทำให้หลายๆคนได้เห็นคิดว่าเราอยากที่จะ enjoy ได้ทำอะไรจริงๆเรากลัวคนจะมองไปว่าแบบออกมาเดี๋ยวจะปังไว้หรือไม่ปังหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องที่คนภายนอกอ่ะ expect เราแต่ไม่ใช่เรื่องที่เรา expect ตัวเองรู้ไหมเราไม่ได้เอามันมาเป็นความกดดันที่ทำให้เราแบบโอ้ยฉันต้องอันนี้เดี๋ยวอันนี้ไม่คือการที่ละครเรื่องหนึ่งจะปังได้หรือคนหนึ่งจะปังได้มันไม่ใช่เราคนเดียวมันมีคนเบื้องหลังแล้วก็องค์ประกอบอีกมากมายมันอาจจะยังไม่ใช่เวลามันอาจจะยังไม่คือเกสคิดว่าทุกคนมีเวลาของตัวเองคุณจะมองว่ามันปังหรือไม่ปังแค่ไหนแต่ถ้าเรามีความสุขเรารู้สึกว่าเราสบายใจที่เราได้ทำเราแฮปปี้ที่เราได้ทำงานกับคนแวดล้อมต่างๆในองค์ประกอบที่เปลี่ยนไปในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปทำให้เราโตขึ้นได้ร่วมงานกับคนที่เก่งและมืออาชีพมากขึ้นแค่นั้นเองมีความสุขแล้วโอเคแล้วมันไม่กดดันหรือว่าอะไรใช่ไหมครับเกรซไม่กดอะค่ะแกเป็นคนเนี่ยถ้าจะรู้ว่าแกก็เป็นคนไม่ค่อยกดดันตัวเองอะว่า ใครจะทำอะไรก็ทำเถอะคือแบบสบายๆอะค่ะก็เราก็เลือกทำที่เรามีความสุขอยู่ในจุดที่เรามีความสุขได้ลองทำอะไรใหม่ๆได้ประสบการณ์ใหม่ๆแค่นั้นเองไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็ไม่ต้องไปคาดหวังมันว่ามันจะปังไม่ปังมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราคนเดียวค่ะต่อให้เราตั้งใจแทบตายแต่ว่าองค์ประกอบรอบข้างมันไม่ได้เป็นใจด้วยอะมันก็คือถือเป็นเรื่องของการที่เราได้มาทำงานแล้วกันใช่โอเคขอบคุณค่ะเยอะที่สุดกันนะ